ฟีเจอร์ Universal Control ใน Mac OS Monterey ตอนนี้เปิดให้ทดสอบใช้งานกันแล้วนะครับผมมาดูกันว่าฟีเจอร์นี้คืออะไรเปิดใช้งานอย่างไรและประโยชน์จากฟีเจอร์นี้คืออะไรบ้างตามมาชมในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมตั้มไอมดนะครับฟีเจอร์ Universal Control นะครับถูกเปิดตัวครั้งแรกในงาน WWDC ปี2021เมื่อเดือนมิถุนายนนะครับผมและหลังจากนั้นก็ยังไม่มีการปล่อยออกมาให้ใช้งานจนล่าสุดครับผมทาง Apple ได้ปล่อยอัปเดต macOS Monterey เวอร์ชัน 12.3 เบต้านะครับพร้อมๆกับ iPadOS 15.4 เบต้าและในเวอร์ชันนี้เองครับผมจึงทำให้เราสามารถใช้งานฟีเจอร์Universal Control ได้นั่นเองนะครับ Universal Control นะครับเป็นฟีเจอร์ที่ทำให้เราสามารถใช้งานระหว่างเครื่อง Mac และ iPad นะครับได้พร้อมๆกันนะครับโดยใช้อุปกรณ์ในการควบคุมตัวเดียวกันนั่นก็คือในฝั่งของคีย์บอร์ดเมาส์แล้วก็แทร็กแพดนะครับยกตัวอย่างถ้าใครมีคอมพิวเตอร์ Mac 1เครื่องหรือมากกว่านั้นนะครับผมอาจจะ2เครื่องก็ได้และมี iPad อีก1เครื่องครับที่ใช้งานร่วมกับ Apple Pencil สมมุติว่าเราทำการเขียนงานบน iPad นะครับวาดรูปหรือว่าทำอะไรต่างๆนะครับบน iPad ไฟล์จะอยู่ในนั้นเราสามารถที่จะใช้เมาส์นะครับจากเครื่อง Mac ครับกลับมาที่เครื่อง iPad ของเราแล้วก็ลากไปวางที่เครื่อง Mac ได้ด้วยประโยชน์หลักๆก็คือจะช่วยให้ลดระยะเวลาในการโอนถ่ายข้อมูลของไฟล์ครับแล้วก็ทำให้การทำงานระหว่างอุปกรณ์2 อุปกรณ์ทำได้อย่างไร้รอยต่อได้มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับการเริ่มการใช้งานนะครับผมจะเป็นอย่างไรตามมาชมกันนะครับก่อนที่จะใช้งานฟีเจอร์ Universal Control นะครับผมเรามาเช็คอุปกรณ์ที่รองรับฟีเจอร์นี้กันก่อนนะครับก็จะประกอบไปด้วยหลังจากที่เราอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับ iPad ให้เป็น iPad OS 15.4 หรือว่าไม่กว่าและเครื่อง Mac นะครับให้เป็น Mac OS 12.3 หรือว่าไม่กว่าขึ้นไปนะครับจะสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้หลังจากที่อัปเดตซอฟต์แวร์ทุกเครื่องให้รองรับแล้วนะครับผมอันดับต่อมาที่เราต้องเช็คคือทางฝั่งของ Apple ID ครับจะต้องเป็น Apple ID เดียวกันนะอันนี้เครื่อง Mac ที่1นะครับ Apple ID ของผมเครื่องที่2นะฮะเครื่อง Mac เหมือนกันที่เป็น MacBook Pro นะครับก็ ID เดียวกันแล้วก็ทางฝั่งของiPad ครับก็ใช้ Apple ID เดียวกันหลังจากที่เราอัปเดตเสร็จเนี่ยฟีเจอร์ Universal Control เขาจะถูกเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับผมเราสามารถเข้าไปเช็คได้ที่ System Preference ครับที่เป็นรูปเฟืองตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่เมนู Display ครับหรือว่าหน้าจอนะฮะเครื่องนี้ก็มาที่ตรง Display หน้าจอเหมือนกันครับแล้วเขาจะมีเมนูที่ชื่อว่า Advanced นะครับอันนี้ผมทำการเชื่อมต่อแล้ว Advanced จะอยู่ตรงนี้นะครับใน Advanced เนี่ยจะมีให้ติ๊กอยู่3จุดนะครับซึ่งค่าปกติเขาจะติ๊กเอาไว้ที่จุดที่1กับจุดที่2นะครับที่ว่า allow your cursor and keyboard to move between any nearby Mac or iPad นะครับเขาจะติ๊กไว้เรียบร้อยละนั่นหมายความว่าพร้อมละคราวนี้ส่วนฝั่งของ iPad นะครับเราเข้ามาเช็คที่นี่ครับผมการตั้งค่าครับแล้วก็ไปที่ทั่วไปครับจากนั้นมาที่เมนู AirPlay and Hand Off นะครับแต่เข้าไปที่ตรงนี้จะมีเมนูที่ชื่อว่าเคอร์เซอร์และแป้นพิมพ์นะครับวงเล็บรุ่นเบต้านะครับจะเปิดเอาไว้อยู่นะครับนี่หมายความว่าเราจะสามารถใช้ฟีเจอร์ Universal Control ได้นะครับคราวนี้การทำงานง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่เรานำ iPad กับเครื่อง Mac มาวางใกล้ๆกันในลักษณะนี้ครับและเราสามารถเลื่อนเมาส์ครับไปมาระหว่างทั้ง3อุปกรณ์ได้เลยนะครับนะครับสมมตินี่ตัวเมาส์เป็นของ Mac Mini ตัวนี้นะครับผมก็สามารถเลื่อนมาที่เครื่อง Mac MacBook Pro ของผมได้เห็นไหมฮะที่เขย่าอยู่ตรงนี้ผมกลับมาเครื่อง Mac Mini ครับก็สามารถคลิกเปิดได้ปกตินะครับแล้วก็ผมสามารถใช้เมาส์ตัวเดียวกันครับเลื่อนมาที่ฝั่ง iPad นะครับ iPad Pro ตัวนี้นะครับก็สามารถควบคุมได้เช่นกันเดี๋ยวคราวนี้ผมจะลองยกตัวอย่างการใช้งานคร่าวๆให้ดูนะครับผมจะนำรูปภาพอยู่ใน iPad เครื่องนี้ครับหรือว่าเป็นผลงานอะไรต่างๆที่เราทำงานอยู่บน iPad นะแล้วจะลิงก์มาที่เครื่อง Mac นะครับผมจะลองทำ presentation โดยแอปพลิเคชัน Keynote นะครับนะ Keynote เราก็ทำการนำเสนอต่างๆเนาะรูปภาพเดิมทีถ้าสมมติว่าเราจะนำรูปจาก iPad มาที่เครื่อง Mac เราจะทำการ AirDrop เข้ามาถูกไหมครับแล้วค่อยเพิ่มรูปภาพเข้าไปเราสามารถใช้เมาส์ของเครื่อง Mac Mini ตัวนี้ครับลากเคอร์เซอร์ครับมาที่ iPad ของเราและหลังจากนั้นครับเราคลิกแล้วก็ drag รูปมานะครับจาก iPad แล้วก็มาวางที่เครื่อง Mac Mini ของเรานะครับ
แบบนี้เลยครับแล้วรูปภาพจากเครื่อง Mac ครับก็จะมาอยู่ใน presentation ของเรานะครับใน Keynote ตรงนี้เราสามารถทำอะไรต่างๆก็ได้นะครับเห็นไหมครับว่าเราไม่ต้องทำการส่งภาพผ่าน AirDrop เข้ามาที่นี่อีกแล้วนะครับผมหรือถ้าจะข้ามเครื่องเลยนะครับผมเนี่ยมาที่เครื่อง MacBook Pro ตัวนี้นะฮะเอารูปต่างกันครับผมจะนำมาใส่ในแอปพลิเคชันฝั่งของ Page นะครับ Page เนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันนะฮะนี่นะครับเป็นการทำงานที่ Apple พยายามสื่อว่าอุปกรณ์หลายๆอุปกรณ์นะครับสามารถทำงานร่วมกันได้โดยไร้รอยต่อทำให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการทำงานร่วมกันนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับผมที่นำมาให้ดูว่าฟีเจอร์ Universal Control นั้นสามารถทำงานยังไงได้เห็นกันไปแล้วนะครับผมสำหรับ Universal Control ต้องบอกกันก่อนนะครับว่าฟีเจอร์นี้ครับจะมาพร้อมกับ iPadOS 15.4 และ macOS 12.3 ซึ่งณปัจจุบันยังเป็นเวอร์ชันทดสอบอยู่นะครับเวอร์ชันเต็มคาดว่าจะปล่อยออกมาให้อัปเดตกันเร็วๆนี้อาจจะใช้ระยะเวลาสักประมาณ1เดือนนับจากนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางผมจะมาอัปเดตให้ทราบอีกครั้งนึงนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับผมไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ